ก็เหมือนเป็นดีไซน์คอนซัลแทนครับที่เรียกอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าพยายามจะถามเราว่าเราทำอะไรได้แต่ว่าจริงๆวิธีการที่เขาถามเราเหมือนกับเขาโยนไอเดียมาแล้วเราค่อยไปตอบเขาว่าเราว่าคุณกับโจทย์ของการสื่อสารแบบนี้มันควรจะทำอะไรได้บ้างเราเหมือนกับเราให้ออปชันเขาได้หลายอย่างคือทีมเราไม่ใหญ่มากแต่ว่าทุกคนจะมี learning curve ที่ค่อนข้างเหมือนไปทั้งแนวลึกและแนวกว้างพร้อมกันเลยเราไม่ค่อยกลัวเรื่องที่เราไม่ค่อยรู้กันนะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรก็ตามเราจะไปหาทางทำให้มันจนได้สำหรับผมมองว่าทุกอย่างมันมีทางเลือกแต่พอเมื่อไหร่ที่มันเจอทางเลือกที่มันดีกว่าเราเลือกที่เราคิดว่าดีกว่าเราไปต่อพอไปต่อมันเจอทางเลือกเราก็ไปต่อมันเหมือนหมกมุ่นอ่ะไม่อยากแพ้กับเรื่องนี้ก็เลยไปต่อเรื่อยๆเราไม่อยากวนอยู่ในจุดเดิมเหมือนว่าเราทำเรื่องเดิมทุกวันแล้วจริงๆผมเป็นคนขี้เบื่อพอเราไม่รู้เราจะพยายามทำยกตัวอย่างเหมือนผมทำinstallation ในงานอีเวนต์ครับเราไม่รู้เลยว่าตีห้องอันนึงอ่ะสเกลมันเป็นยังไงเขาบอกว่าอยากได้ห้องนึงที่แบบคนมาอยู่ก็สามคนโอเคผมก็แบบโคตรมั่วเลย11 เมตรแล้ว10 เมตรอะไรก็คือแบบพอมันสร้างจริงอ่ะมันพังมันเหมือนกับว่าเฮ้ยนี่มันอยู่ได้ทั้งทีมฟุตบอลเลยนี่หว่าหลังจากนั้นมาเราก็จะเป็นคนเหมือนกับบ้าสเกลคือเหมือนกับโต๊ะเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ระยะมันเท่าไหร่พอเราเริ่มแบบทำมันไปสักพักเริ่มรู้สึกว่าเราตีห้องเป็นละเราเริ่มเบื่อเราหาวิธีเปลี่ยนมันอย่างเช่นล่าสุดเมื่อช่วงไม่กี่ปีเราทำงานบูธไม่บ่อยแต่เราไปทำให้ลูกค้าเจ้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเราอยากลองทำตามใจดูแล้วดูดีมจองเป็นไงแล้วก็เลยไปขึ้นโพลีกอนที่เราคิดว่าฟอร์มนี้มันโอเคมันเลยเป็นที่มาของไอ้โครงสร้างที่เหมือนกับเป็นสตรัคเจอร์แบบเหมือนวาฟเฟิลที่แบบใหญ่มากระดับแบบ 3-4 เมตรครั้งแรกเลยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งทะลุข้อจำกัดแล้วแหละว่าใน5ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันเป็นผมใช้คำว่าเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อผมก็เริ่มเบื่อว่าเฮ้ยมันน่าจะหาอะไรที่ทำให้เราเป็นตัวของเราเองได้มากที่สุดแล้วผมค่อนข้างคลั่งกับการทำฟอนต์มากเราทำใช้เองในออฟฟิศมาตลอดถึงเวลาเหมือนเราคิดว่ามันต้องทำได้แล้วมีคนบอกว่าต้องทำได้แล้วเราคนพบว่าแค่ฟอนต์อย่างแรกเนี่ยมันทำให้เราเป็นตัวของตัวเองที่อยากเล่าอะไรก็ได้ครับเราใส่แบบที่เราอยากได้เราตั้งชื่อแบบที่เราต้องการไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยทำงี้ไม่ดีหรอกไม่ดีก็แค่ไม่ต้องซื้อเราชอบเรื่องแฟชั่นชอบดนตรีมาชอบบาเลนเซียก้าจริงๆต้องตองอยู่ว่านิสัยดีไซเนอร์พี่ผมชอบตัวสอนแล้วเราเริ่มอยากหาบางสิ่งบางอย่างที่มันมีตัวสอนตัวเนี้ยลองลงมาฟังเพลงครับผมฟังเพลงเกาหลีculture เกาหลีผมว่าเจ๋งอยู่อย่างนึงก็คือว่าผมรู้สึกว่าเขาพยายามจะเป็นอเมริกันในแบบเอเชียแล้วมันทำให้เหมือนกับว่ามันมีความกลมกล่อมคอนเสิร์ตเกาหลีผมก็ไปดูบ้างอย่างเช่นล่าสุดไม่นานผมไปดูจีดากอนที่มาเมืองไทยมันจะมีพวกวิดีโอมีโชว์ที่อยู่ในนั้นผมรู้สึกว่าโหวิดีโออ่ะมันดูเหมือนมันจะไม่มีคอนเทนต์อะไรสไตล์ล้วนๆเลยแต่วิธีที่เขาประกอบร่างทั้งหมดครับพี่มันมีเรื่องราวเพลงมันอินสไปร์เราเลยบีทที่แบบเราได้ยินแบบมันทำให้เราแบบไหลลื่นอย่างเช่นยุคที่ Weekend เริ่มเอาซาวแบบ90อะไรเข้ามาใช่แล้วมันทำให้ผมเห็นไทโปที่มันเกี่ยวข้องกับ90อะไรเงี้ยมันรีเลทกับผมอย่างนี้เลยแล้วผมรู้สึกว่าเรากำลังจะลองสร้างแบบผสมแบบนึงที่มันเหมือนกับมันชาเลนจ์เราด้วยความยากปรากฏว่าเราทำด้วยความมันมากๆคือเหมือนว่ามันมีฟอนต์อยู่ตัวนึงชื่อว่าหมอตันเป็นฟอนต์ที่คนไทยไม่ใช้เลยแต่ว่าฝรั่งชอบมากแล้วผมก็เลยอยากทำด้วยวิธีแบบผมคิดเอาเองแล้ววิธีศิลปินอยากทำอาร์ตเวิร์คแบบนี้มันไม่มีเนื้อหาอะไรแล้วอยากทำอะไรก็ทำวันออฟอะคายอยากจะเก๋ายังไงก็ว่าไปมันเป็นตัวโกเทสที่เหมือนกับมันทำยากเพราะว่าคือปกติตัวสอนนะมันจะมีแค่เส้นตั้งเส้นนอนที่มันดูเท่าๆกันแต่นี่มันเหมือนว่าเส้นตั้งอันนี้ไม่เท่ากับตรงนี้ไม่เท่ากับตรงนี้ไม่เท่ากับตรงนี้แล้วมันทำให้มันสมบูรณ์คือทำยังไงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับมันอินสไปร์จากดนตรีทุกวันนี้ที่มีความสุขคือวนเวียนอยู่กันคิดโจทย์ขึ้นมาผลิตมันออกมาให้ได้แล้วก็เหมือนกับได้ส่งมันออกไปให้คนลองสัมผัสมันดูว่ามันโอเคไหมมันควรค่าแก่การซื้อไปครอบครองเอาไปใช้งานต่อไหมหรืออย่างเงี้ยที่สนุกที่สุดตอนนี้คือการ develop พวกแพลตฟอร์มครับผมอยากจะลอง develop machine ตัวนึงที่มันจะช่วยขายฟอนต์ให้ผมได้โดยที่ผมไม่ต้องไปเสียเวลากับมันมากแค่ไอ้ตรงเนี้ยผมใช้เวลาอยู่ในช่วง2ปีเนี่ยทำให้มันเรียบร้อยเนี่ยทุกวันนี้มันขายได้แล้วแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่จบเท่านั้นเพราะว่าเรามองเห็น possibility อื่นๆว่ามันจะไปแบบไหนได้อีกผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะเราแค่พยายามจะจัดระเบียบทำทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดพยายามจะทำให้มันไปข้างหน้าโดยทำให้เราสบายขึ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราทำงานเนี้ยต้องมานั่งทำงานเอกสารเราขี้เกียจซึ่งจริงๆเป็นปัญหาทุกคนเป็นหมดถ้าเป็นบริษัทดีไซน์นะผมเปิดอีลาสกว่าจะคำนวณ 3%อย่างเงี้ยมันเป็นออโตเมทที่โคตรเสียเวลาคือถ้าเราทำแล้วมันฉลาดกว่านั้นนะผมคิดอีกอย่างผมคิดเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อที่จะแก้มันเลยก็คือเรายอมทำเรื่องที่มันยากขึ้นอีกสเต็ปนึงแต่เราสบายใจอ่ะใช้วิธีการของนักออกแบบมาแก้ปัญหาให้ตัวเองอ่ะมีเวลาทำอย่างอื่นมากขึ้นเราก็จะคิดอย่างเงี้ยกับทุกๆเรื่องที่มันแบบมันปะทะเราก่อน